รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกับข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่29พฤษภาคม2557ครับผมสุภชัยปกป้องครับผมพิชชาช้างงาแก้วครับครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกวันนึงครับที่ตลาดหุ้นของไทยนะครับค่อนข้างจะสดใสทีเดียวนะครับวันนี้ครับผมปิดตลาดภาคเช้านะครับอยู่ที่ 1,409.60 จุดนะครับครับวันนี้บวกไป 6.81 จุดตอนเช้านะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายครับ 19,321 ล้านบาทก็เรียกว่าถ้าดูเทียบกับ3วันนะครับคุณอภิชาติถือว่าวันนี้อาจจะน้อยกว่าใช่ครับทั้งวันจันทร์และวันอังคารและวันพุธที่ผ่านมาก็แต่ว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงอยู่เห็นตลาดบวกก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับวันนี้ก็ต้องดูแล้วครับว่าภาคบ่ายนี้ยังจะรักษาระดับแนวรับ 1,400 ไว้ได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนกันครับอันนี้ก็ปัจจัยหลายๆปัจจัยก็น่าจะเยอะนะครับถ้าดูจากใน10อันดับวันนี้ก็เรียกว่ามากันทั่วหน้าเหมือนกันครับเราก่อสร้างวันนี้สื่อสารเริ่มกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ถูกขายไปหลายๆวันครับแต่ว่าวันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ดูหุ้นของปตท.สผ.นะครับก็เห็นว่าล่าสุดนะครับมีการปรับโครงสร้างในการลงทุนของออยสแตนนะครับที่แคนาดานะครับรายละเอียดเป็นไงบ้างครับคุณอภิชาติครับครับตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องข่าวดีของปตท.สผ.นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโครงการแคนาดาออยสแตนเนี่ยมีผลขาดทุนอยู่ครับคุณสุภชัยครับครับตอนนี้นะครับทางปตท.สผ.ได้มีการปรับโครงสร้างการลงทุนในโครงการแคนาดาออยสแตนหรือ KKD นะครับครับก็ปรากฏว่านะครับล่าสุดนะครับทางปตท.สผ.เองเนี่ยจะมีการปรับสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยเป็นถือหุ้นใน3แหล่งนะครับก็คือ Thom Beaulieนะครับ Hanging Stone นะครับและ South Lesmer นะครับโดยถือทั้งหมดเนี่ย 100% เลยทั้ง3แหล่งนะครับและในขณะเดียวกันนะครับหลังปรับโครงสร้างการลงทุนครั้งนี้เสร็จนะครับทางปตท.สผ.เองยังได้รับเงินสดเข้ามาอีกนะครับประมาณ438ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งแบ่งเป็น200ล้านเหรียญนะครับก็คือตัวเงินสดนะครับและอีก200ล้านเหรียญก็คือเงินสดจากตัวเงินทุนหมุนเวียนนะครับเบ็ดเสร็จเท่ากับปตท.สผ.เนี่ยครับนอกจากได้ปรับโครงสร้างการลงทุนแล้วนะครับยังมีเงินสดเข้ามาอีกมากกว่า400ล้านเหรียญเลยทีเดียวครับคุณสุภชัยก็เรียกว่าเงินสดเข้ามาอีกประมาณสัก 12,000 กว่าล้านบาทนะครับถ้าคิดเป็นเงินบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเงินสดที่อยู่ในถังของปตท.สผ.เลยนะครับแต่ว่าในแง่ของออยแซนก็ต้องดูต่อไปแล้วครับว่าจะเริ่มมีการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสผ.มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆสำหรับปตท.สผ.นะครับหลังจากที่ตัวแม่เองก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าบอร์ดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับปตท.นี่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนประธานบอร์ดหรือว่าตัวของคณะกรรมการของปตท.มากน้อยแค่ไหนเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ภาคเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่าตื่นเต้นพอสมควรสำหรับผู้ดูหุ้นของตัวปตท.สผ.นะครับต้องครับอันนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูหุ้นร้อนก่อนบ่ายครับครับครับหุ้นร้อนก่อนบ่ายนะครับตัวแรกวันนี้เราจะพาไปที่บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการหรือว่า BGH ครับผู้ประกอบการโรงพยาบาลกรุงเทพนั่นเองครับผมเห็นว่าล่าสุดเมื่อเช้านะครับราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 4% นะครับแล้วก็เห็นว่ามีข่าวดีสำหรับการเข้าไปซื้อกิจการของโรงพยาบาลแถวๆภาคตะวันตกเป็นไงบ้างครับคุณอภิชาติครับตรงนี้นะครับก็ทางหุ้น BGH นะครับภาคเช้านะครับหุ้นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือ BGH นะครับปรับขึ้นไปทำราคาสูงสุดของวันที่16.40 บาทเลยครับและปิดภาคเช้าอยู่ที่16.20 บาทสตางค์นะครับโดยขารับข่าวดีเรื่องการเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลเพิ่มนะครับคุณสุภชัยครับโดยนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะครับได้มองว่านะครับกรณี BGH เองนะครับได้เข้าซื้อกิจการของในส่วนของโรงพยาบาลสนามจันจำกัดนะครับที่ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลอยู่ในนครปฐมเนี่ยมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณกว่า 3,000 ล้านบาทเลยครับคุณสุภชัยครับครับตรงนี้นะครับจะถือเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ BGS เองนะครับมีโอกาสที่จะทำกำไรสุทธิปีนี้เพิ่มขึ้นอีก 2% นะครับครับซึ่งเป็นการรับรู้การลงทุนจากในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลแห่งนี้เข้ามานะครับครับประกอบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะครับถือว่าเป็นการขยายเครือข่ายนะครับของโรงพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยสู่ภาคตะวันตกนะครับเพราะว่าจะมีการครอบคลุมทั้งในส่วนจังหวัดนครปฐมนะครับกาญจนบุรีราชบุรีนะครับเพชรบุรีและสุพรรณบุรีด้วยครับคุณสุภชัยครับก็ถือเป็นการเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่อนข้างทีเดียวเลยครับคุณสุภชัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพหรือว่ากรุงเทพดุสิตเวชการหรือว่า BGS นั่นเองนะครับก็ต้องดูแล้วครับว่าเพราะว่าทั้ง3โรงพยาบาลตรงนี้นะครับถือว่ามีกำไรตลอดนะครับใช่ครับผมแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยถ้าไปดูข้อมูลนะจะเห็นได้ชัดเลยว่าปี2016ที่ผ่านมานะครับโรงพยาบาลสนามจันทร์นี่มีกำไรอยู่120ล้านบาทนะครับแล้วก็
โรงพยาบาลอื่นๆก็มีกำไรเหมือนกันนะครับครับนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับถือว่าเป็นแผนการขยายกลยุทธ์การลงทุนอย่างรวดเร็วของเหมือนของบีจีที่เคยทำในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปดูข้อมูลสำคัญทางการเงินนี่ถือว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนครับคุณนะครับข้อมูลสำคัญทางการเงินนะครับสำหรับ BGS นะครับปัจจุบันนะครับมีราคาปิดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับหรือ PE เนี่ยอยู่ที่ระดับ38เท่านะครับตรงนี้ถือว่าสูงเหมือนกันหลังจากช่วงที่ผ่านมานะครับราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับครับแล้วก็ในส่วนของราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชีหรือ PBV นะครับครับอยู่ที่ 5.71 เท่านะครับโอ้อันนี้เยอะๆนะครับสูงกว่าบุ๊ก5เท่านะครับครับและในส่วนของกำไรต่อหุ้นหรือ EPS นะครับอยู่ที่ระดับ13สตางค์ครับครับและมีผลตอบแทนจากตัวเงินปันผลอยู่ที่ระดับ 1.27% ถือว่าในแง่ปันผลเนี่ยน้อยไปหน่อยครับน้อยแต่ถ้าดูข้อมูลสำคัญทางการเงินถ้าดูจากหน้าจอนะครับเห็นได้ชัดว่าอาจจะดูแพงไปแล้วนะครับสำหรับราคานะครับวิ่งเกินพื้นฐานไปพอสมควรเกินทั้ง book value นะครับแล้วก็ในส่วนของ PE เนี่ยถือว่าสูงกว่าภาพรวมของตลาดด้วยซ้ำไปแล้วอันนี้ก็เป็นแรงกดดันสำหรับผู้บริหารของ BGS แหละครับว่าจะต้องทำกำไรให้ทันกับราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นมานะตอนนี้ต้องไล่กำไรให้โตเพื่อให้ PE ต่ำลงนะครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นร้อนๆในช่วงเช้าอีกหุ้นหนึ่งนะครับก็คือบริษัทโตโยต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนว่าTTCL มีข่าวดีอะไรครับก็มีข่าวดีนะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับหุ้นของ TTCL นะครับจะเริ่มเข้าคำนวณใน MSCI Small Cap นะครับของ MSCI เนี่ยเป็นวันแรกนะครับวันที่30พฤษภาคมเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ราคาก็ปรับตัวขึ้นมาถึงประมาณ 2% กว่าๆนะครับราคาขึ้นไปสูงสุดถึง41บาทนะครับก่อนที่มาปิดที่40บาทนะครับก็เนื่องจากว่าพอได้เข้าไปใน MSCI นะครับคุณอภิชาติก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ต่างชาติส่วนใหญ่จะต้องเก็บไว้ในพอร์ตเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเริ่มวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเราจะเห็นการเข้าซื้อของหุ้น TTCL จากนักทุนต่างชาติเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับแล้วที่สำคัญในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ย TTCL เดิมเป็นผู้รับเหมาในการสร้างพวกโรงงานเกี่ยวกับปิโตรเคมีนะครับก็เรียกว่าโรงงานเฉพาะทางนะครับใช่ครับก่อสร้างเฉพาะทางนั่นเองครับแต่ว่าล่าสุดเขาก็มีโรงไฟฟ้าที่พม่าก็เห็นว่าปีนี้เนี่ยจะรับรู้บางส่วนไปพอสมควรนะครับประมาณสักพันกว่าล้านบาทในแง่ของรายได้จากที่ไปลงทุนในโรงไฟฟ้าพม่าซึ่งก็เป็นโรงไฟฟ้าใหญ่ก็เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับแล้วก็จะมีเซ็นสัญญากันอีกไม่นานนี่ก็ประมาณสัก 1,200 เมกะวัตต์อันนี้ก็ถือว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะเห็นชัดว่าเขามีการแตกลายธุรกิจจากเดิมรับเหมาก่อสร้างเฉพาะทางไปโรงไฟฟ้ามากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดี2เรื่องนะครับเรื่อง MSCI แล้วก็ตัวพื้นฐานของตัวเองด้วยก็เป็นเริ่มกระจายความเสี่ยงธุรกิจออกมานะครับแต่ถ้าไปดูข้อมูลสำคัญทางการเงินนะครับวันนี้ราคาปิดที่40บาทนะครับครับ PE อยู่ที่ระดับ 29.62 เท่าสูงเหมือนกันนะครับสูงนะครับแล้วก็ PBV หรือว่าราคาเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีนะครับ4เท่าก็เยอะนะครับคุณก็เยอะเหมือนกันครับ4เท่าตัวของบุ๊กนะครับถ้าไปดูบรรทัดสุดท้ายอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.66 ผมว่าฟอร์แมตคล้ายๆกับโรงพยาบาล BGS เลยนะครับต้องไล่กำไรให้โตเช่นกันครับอันนี้ก็ต้องไปดูแล้วครับว่า TCCL นี่ถ้าเกิดว่าปีนี้เนี่ยกำไรเติบโตอย่างเห็นได้ชัดตามที่โบรกเกอร์หลายๆโบรกเกอร์คาดการณ์เนี่ยก็น่าจะทำให้ตัว PE อาจจะลดลงได้บ้างแล้วก็ที่สำคัญทุกไวลูอาจจะเพิ่มขึ้นจะทำให้ตัวของ PB ระดับ PBV เนี่ยอาจจะน้อยลงเป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็น2หุ้นร้อนนะครับของในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาวิเคราะห์พอร์ตลงทุนครับครับผมกลับเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์พอร์ตลงทุนครับช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์พอร์ตลงทุนกับคุณกรพัฒน์บรเชษฐ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมูระพัฒนสินนะครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมแหมวันนี้ยังถือว่าตอนภาคเช้าที่ผ่านมาครับรักษาระดับไม่หลุด 1,400 จุดแล้วก็แถมยังบวกมา6จุดกว่าๆนะครับภาคบ่ายจะเป็นยังไงบ้างครับคุณกรพัฒน์ครับครับจริงๆในส่วนตัวเซตภาคบ่ายนะครับก็ยังคงมีโมเมนตัมในแรงบวกอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้วิ่งไกลนะครับกว่าโมเมนตัมภาคเช้านะครับที่เกิดขึ้นนะครับครับหลักๆก็คือตัวตลาดเองนะครับก็ยังคงเก็งในเรื่องตัวนโยบายการเงินผ่อนคลายนะครับจากฝั่งยุโรปนะครับในเรื่องตัว ECB ที่มีโอกาสที่จะสูงที่มีการลดดอกเบี้ยลงนะครับก็เป็นแรงหนุนต่อตัวสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะครับเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวนะครับเป็นไปรวมแล้ววันนี้เซตก็คงอยู่ที่กรอบแนวต้านนะครับ1415นะครับคิดว่าน่าจะผ่านไปได้นะครับส่วนแนวรับก็อยู่ที่1400นะครับกับ1389นะครับยังคงเป็นภาพของการฟื้นตัวในกรอบนี้อยู่ครับน้ำหนักรวมๆก็คืออยู่ในช่วงการฟื้นตัวครับผมครับครับครับคุณกรพัฒน์ครับถามในส่วนของหุ้นรับเหมานิดนึงครับขณะนี้รู้สึกยังวิ่งกันมาอย่างต่อเนื่องครับมองว่าเริ่มถึงจุดแนวต้านอย่างในส่วนอย่าง CK Steak แล้วก็ ITD อ่ะครับผม
จริงๆก็ยังคงมีกรอบในการเทรดดิ้งต่อได้นะครับเพราะจริงแล้วหุ้นระบบก่อสร้างเนี่ยถูกกดดันนานมากนะครับตอนนี้เนี่ยก็แนวโน้มที่จะได้ตัวงานภาครัฐก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนั้นตัวแบ็กหลอกเองเนี่ยทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าแบ็กหลอกค่อนข้างเยอะก็มันจะไปได้ช่วงถัดไปนะครับยังโดยรวมก็จะมีแกลบในการเทรดดิ้งได้เป็นรายตัวนะครับแต่ว่าตัวที่พื้นฐานดีๆก็คงดูตัวสเปคเป็นตัวหลักนะครับผมครับในแง่ของวัสดุก่อสร้างครับเห็นมีนักลงทุนถามมานะครับปูนใหญ่หรือว่า SCC นะครับเล่นได้ไหมครับตอนนี้เข้าได้หรือยังครับราคาตอนนี้จริงๆก็น่าสนใจนะพี่แต่ว่าเราคิดว่าราคาวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะไม่ต่างอะไรมากเพราะว่าพรุ่งนี้เองเนี่ยตัวปูนใหญ่จะมีแรงกดในเรื่องตัว RSI ลดน้ำหนักนะครับโดยจะออกในช่วงท้ายตลาดประมาณ10ล้านเหรียญนะครับเน้นโดยรวมอาจจะไม่ต้องรีบก็ได้นะครับคิดว่ายังไม่น่าจะผ่านแนวต้านที่420นะครับส่วนแนวรับก็คงอยู่ที่ประมาณ414กับ410บาทนะครับคงอยู่ในกรอบนี้นะครับผมครับแล้วหุ้นที่จะเข้า MSCI วันพรุ่งนี้แหละครับหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น TTCL หรือว่าตัวของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หรือว่า BSA นะครับให้คำแนะนำ2หุ้นนี้ยังไงบ้างครับครับในส่วนตัวบำรุงราษฎร์ก็จริงๆถ้ามองเชิงพื้นฐานเนี่ยก็เป็นมูลค่านะครับแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยโฟว่าจะเข้าประมาณ4ล้านเหรียญที่เราประเมินไว้นะครับเนื่องจากว่าถูกนำเข้าคำนวณ MSCI นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เล่นเทรดดิ้งก็รอจังหวะขายไว้ในวันพรุ่งนี้สำหรับตัวบำรุงราษฎร์นะครับก็เช่นเดียวกับตัวไทยนะครับในพื้นฐานเนี่ยจะมีอัพไซด์อยู่นะครับที่ประมาณ45บาทนะครับแต่ว่าในเรื่องการเล่นรอบเนี่ยคิดว่าวันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีโอกาสในการปล่อยขายทำไมออกไปนะครับราคาหุ้นน่าจะมีโมนตั้มบวกจนถึงวันพรุ่งนี้ครับแสดงว่าคุณกฤษณ์มองว่าช่วงเรื่องประเด็นเรื่อง MSCI เนี่ยเป็นการเล่นข่าวมาสะพัดกันแล้วป่ะครับใช่ครับก็เล่นมาสักพักนึงแล้วภาพก็เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับที่นี้คืออะไรขายมากกว่าครับก็แสดงว่าถ้าใครถือแล้วพอมีกำไรก็ขายดีกว่าในสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับครับสำหรับคนเล่นรอบไปครับผมครับคุณกฤษณ์ครับเหลือประมาณสัก2ชั่วโมงจะเทรดช่วงบ่ายนะตอนนี้เริ่มเปิดเทรดออกมาแล้วนะครับมีหุ้นแนะนำตัวไหนบ้างไหมครับช่วงนี้ครับจริงๆเรามองตัว CDF แหละนะครับก็ประเด็นเรื่องตัวเทรนด์ของค่าบาทอ่อนค่านะครับเป็นไปเห็นแล้วก็แนวโน้ม earning เนี่ยพ้นจุดบอททอมไปแล้วใน Q1 นะครับครับแล้วก็เทรนด์ Q2 จะเป็นภาพการพลิกฟื้นขึ้นมาเรามอง target price นะครับปีนี้ที่32บาทนะครับแล้วก็ถ้าเล่นเทรดดิ้งเนี่ยแนวต้านก็อยู่ที่ 28.5 กับ30นะครับครับครับจุดที่ตั้งรับก็คือ 27.25 นะครับคิดว่าไม่น่าจะหลุดสำหรับตัว CDF ครับ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 ผมมีการกุลละครับเป็นไงบ้างครับคุณกฤษณ์ครับในส่วนตัวกันคุณเองนะครับก็เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับจากเรื่องตัวคสช.นะครับเขามีการอนุมัติเรื่องตัวใบรองง.4นะครับซึ่งถือว่าเป็นใจบวกโดยตรงต่อตัวผู้ประกอบการครับที่ทำโรงไฟฟ้าแล้วก็เตรียมที่จะทำเรื่องตัวโซล่ารูฟนะครับก็เลยแนะนำในการเทรดดิ้งตัวกันคุณกับ WSA นะครับเป็นตัวที่สามารถเล่นเก่งกำไรได้โดยเฉพาะตัวกันคุณเองเนี่ยนะครับภาพกำลังเป็นภาพของการฟิกฟื้นขึ้นมานะครับเป็นเชิงเทคนิคแนวต้านอยู่ที่13บาทนะครับแล้วก็ต้านไปอยู่ที่ 13.3 นะครับส่วนแนวรับอยู่ที่ 12.5 นะครับจุดถอยก็คือถ้าหลุด12บาทซับลอสนะครับครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณกฤษณ์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณกฤษณ์ก็ให้ทีเด็ดไว้ก็คือ CPF นะครับใช่ครับราคาเป้าหมาย32บาทนะครับคุณอวิชาครับแล้วก็ราคาแนวรับนะครับอยู่ที่28บาท50สตางค์นะครับแล้วก็ถ้าหลุดไปถึง27บาทในนี้ก็คัทลอสไปนะครับก็ตัดสต็อปลอสไปก็คือขายข้ามทำกำไรไปนะครับ WSA นะครับก็ราคาเป้าหมายอยู่ที่13บาทนะครับแนวต้านแล้วก็แนวรับ10บาทเอ12บาท50สตางค์นะครับถ้าเกิดลงไปมากกว่านี้ก็ถือเป็นจังหวะได้เป็นจังหวะสต็อปลอสก็ขายทำกำไรออกไปนะครับก็ขายขาดทุนไปอันนี้ก็ถือว่าเป็น2ตัวที่แนะนำนะครับแต่ยังก็ตามก็หุ้นอย่าง SCC นี่ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับว่าตอนนี้อาจจะมีเรื่องของการปรับลดเครดิตไปด้วยนะครับอาจจะทำให้ตัว SCC อาจจะยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เป็นหุ้นไซส์ใหญ่ด้วยครับนะครับแต่ระบาดก็สร้างก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับถึงแม้ว่า PE จะตอนนี้เฉลี่ยประมาณไม่ถึง10เท่าแต่ว่าราคาพอขึ้นมาเยอะๆก็อาจจะเกิดแรงเทขายทางกำไรได้เหมือนกันครับผมอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากคุณกฤษณ์แล้วก็ทางทีมงานข่าวหุ้นนะครับเอาละครับหมดเวลาของข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับวันนี้ผมและคุณอภิชาติลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ